ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันก่อนผมเห็นรายงานจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับซึ่งสถานภาพขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงพอสมควรครับผมเห็นอาจารย์ปริญญาเทวานิรมิตคุณท่านต้องช่วยส่งอาหารไปให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลนั้นก็เตียงก็ล้นโรงพยาบาลสนามที่นั่นก็ล้นแล้วนะครับผมชวนอาจารย์ปริญญามาเล่าให้เราฟังว่าสถานการณ์จริงๆที่นั่นเป็นอย่างไรสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุทธิชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับเป็นยังไงสถานการณ์ที่นั่นหนักจริงๆใช่ไหมผมคิดว่ามันหนักทุกที่คุณสุทธิชัยครับเออพิณธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่ในที่ซึ่งมีคนสนใจติดตามนะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้มันสะท้อนภาพรวมที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์มันสะท้อนภาพรวมทั้งประเทศคุณสุทธิชัยครับเรามีตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยเกิน 10,000 คนเนี่ยมา5วันติดต่อกันใช่จาก 10,000 เป็น 11,000 แล้ววันนี้ 13,000 ใช่คนหายป่วยนะครับวันนี้ 8,000 กลับบ้านแต่คนป่วยใหม่เนี่ย 13,000วันก่อนนะครับยัง 11,000 คนหายป่วยกับบ้านประมาณ 6,000 7,000 ก็หมายคือว่ามีคนป่วยใหม่มากกว่าคนหายในวันประมาณ 5,000 คนโอ้ใช่คูณเข้าไปสิแล้วคำถามคือแล้วเตียงมันจะไม่ล้นได้ไงครับทั้งเตียงหลักทั้งเตียงสนามอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแน่ๆครับนะครับประเด็นคือเอาละถ้าจะพูดถึงปัญหาเนี่ยนะครับคนก็จะพูดว่าถ้าวัคซีนมันมาเร็วกว่านี้นะครับไอ้รอบนี้มันคงไม่หนักเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าหากมีวัคซีนเนี่ยไอ้การติดเชื้อจะน้อยกว่านี้การแพร่ระบาดจะน้อยกว่านี้การเจ็บหนักที่ต้องการเตียงและตายจะน้อยกว่านี้ใช่เอาละวิธีแก้ก็พูดกันหมดแล้วนะครับคือต้องนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้ามาให้เร็วที่สุดใช่แล้วก็ฉีดให้มากที่สุดนะครับผมพูดเรื่องวัคซีนนะครับคุณสุทธิชัยครับคือคุณสุทธิชัยไม่ทราบว่าทราบหรือยังนะครับว่าศูนย์ฉีดวัคซีนของธรรมศาสตร์เนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่7มิถุนายนนะครับคุณสุทธิชัยครับจนวันนี้วันที่45ครับ1เดือนครึ่งโดยยังไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวฉีดทุกวันฉีดวัคซีนไปแล้ว 79,000 คนนะคุณสุทธิชัยครับปัญหาคือรู้ไหมครับเราไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวนะครับครับมีเหตุผลข้อเดียวที่เราจะหยุดก็คือว่าไม่มีวัคซีนหมดใช่แล้วเหตุการณ์ที่ผมกังวลใจก็มาถึงในวันศุกร์นี้ครับเรามีวัคซีนฉีดถึงแค่วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้นะคือไม่รู้นี้แต่ว่ามันไม่ได้ร้ายมากคือหมายถึงว่าเราต้องหยุดชั่วคราวเพื่อรอวัคซีนครับหยุด4วันฮะวัคซีนมันหมดไม่อยากหยุดจริงๆแต่หยุดเพราะวัคซีนหมดผมเรียนว่าสถานการณ์เนี้ยนะครับไม่ควรจะเกิดนะครับวัคซีนไม่ควรจะหมดวัคซีนควรมีพอให้ฉีดกันทั้งประเทศศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคุณสุทธิชัยวันนึง 500,000 เนี่ยฉีดได้ 500,000 คนทั้งประเทศเนี่ยฉีดได้ครับนะครับถามว่าทำไมยังธรรมศาสตร์เนี่ยก็วันนึง 5,000 คน 4,000 คนเนี่ยถามว่าไหวมั้ยไหวไหวนะครับแต่เราฉีดได้แค่ 2,000 เพราะว่าวัคซีนมันมีเท่านี้ใช่ไหมครับแม้เราฉีดแค่ 2,000 นะครับก็ยังฉีดได้เพียงแค่ต้องหยุดไป4วันครับนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นทั้งประเทศดังนั้นวัคซีนหมดนะครับมันสะท้อนไงก็เลยออกมาที่ทำไมการป่วยที่ต้องการเตียงและเสียชีวิตจึงมากครับนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์รอบแรกคืออู่ฮั่นเนี่ยนะรอบแรกก็ยังพอเอาอยู่ใช่ไหมฮะใช่แต่ตอนนี้มันเดลต้าอะไรต่างๆนะครับมันมาแรงขึ้นผมเรียกทั้งโลกเนี่ยนะครับผมดูข้อมูลเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเท่าไหร่แล้วครับคุณสุทธิชัยกี่ล้านแล้วตายไป4ล้านคนแล้วทั้งโลกตายไป4ล้านกว่าทั้งโลกติดเชื้อก็191ล้านคนใช่190ครับครับก็เป็นของไทยเนี่ยนะครับ434,000นะครับหายไปแล้วนะครับ 300,000ครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องโรงพยาบาลของเราเนี่ยนะครับทั้งประเทศปัญหาคือคนหายป่วยนะครับน้อยกว่าคนป่วยใหม่วันประมาณ 5,000 ใช่ดังนั้นสภาพของการที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วเพราะโรงพยาบาลไม่พอใช่คนละมาไม่พอก็รักษาไม่ทันรักษาไม่ทันนะครับจากเหลืองอ่อนจะกลายเป็นเหลืองเข้มจากเหลืองมาจะกลายเป็นแดงครับคือจากป่วยไม่ที่อาจจะพอรอดก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะเตียงไม่พอใช่นะครับนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากที่ไม่ควรจะมีอาการหนัก
หรือมีคนจะตายถ้ามีวัคซีนมันก็จะกลายเป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นมาในตอนนี้นะครับครับทีนี้ผมมาวิเคราะห์ตัวเลขดูนะคุณสุทธิชัยครับครับปรากฏว่าตัวเลขที่ป่วยในขณะนี้นะครับคือเท่าที่มีการบันทึกนะครับที่ไม่รู้ตรวจไม่ได้ยังไม่ตรวจอีกเท่าไหร่ 130,411 คนที่ในระบบรักษาอยู่ไม่ทราบคือเขาใช้คำว่าตรวจพบว่ามีเชื้ออยู่นะครับเขาก็ง่ายๆครับที่ตรวจมามีเชื้อแล้วก็หายป่วยออกจากโรงพยาบาลกี่คนตัวเลขที่เหลือคือถือว่าระหว่างรักษาใช่นะครับรัฐบาลใช้คำว่าระหว่างรักษาผมก็มาดูต่อนะครับปรากฏว่าอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้เช็คได้นะครับ 74,168 คนว่าง่ายคือประมาณสัก 60% ครับอยู่ในโรงพยาบาลคือ 74,000 คนแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆอีก 57,000 คนประมาณ 60,000 คนประมาณ 40% เนี่ยอยู่โรงพยาบาลสนามทีนี้คุณสุทธิชัยครับโรงพยาบาลสนามทั้งประเทศเนี่ยมีเตียงสักกี่เตียงผมว่าอย่างดีก็ 20,000 10,000 20,000 ก็ประมาณที่เหลือมากก็400 500 1,000 ใช่ๆครับผมว่าอย่างมากก็ 20,000 ก็แปลว่ามีประมาณ 40,000 ใช่มั้ยครับที่อยู่ในคำว่าอื่นๆใช่อื่นๆคืออะไรคุณสุทธิชัยอื่นๆคืออะไรโฮมไม่นับโฮมไอโซเลชันไม่นับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนับไหมผมเข้าใจว่าอยู่โฮมไอโซเลชันทีนี้โฮมไอโซเลชันยังทำกันน้อยนะครับใช่คือผมคิดว่ามันไม่ง่ายทันทีที่มีการพูดถึงโฮมไอโซเลชันผมก็มานั่งจินตนาการว่าคนไทยอยู่ในบ้านเนี่ยยังไงก็อยู่กันสมมติว่ามี 3-4 คนอยู่ในบ้านมันก็ต้องนั่งกินข้าวด้วยกันก็ยังไงจะไม่ให้ใส่หน้ากากทั้งวันในบ้านมันก็ยากนะสำหรับคนไทยที่ชินกับการอยู่อย่างนี้ด้วยกันเนี่ยดังนั้นเผลอๆมันจะกลายเป็นจุดแพร่เชื้อให้กับคนในบ้านด้วยที่มีตัวเลขออกมาตอนหลังนี่นะในบ้านครอบครัวเนี่ยแพร่กันเยอะขึ้นใช่ไหมอาจารย์ตอนที่แพร่กันตอนนี้คุณสุทธิชัยครับเกินครึ่งผมจะพูดว่าตัวเลขที่ 70% ได้ซ้ำไปนะฮะครับคือในบ้านครับนั่นสิคุณเธอก็ทราบนะครับประมาณตอนนี้2ใน3เนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านคือคนนอกบ้านมาแพร่ในบ้านใช่นะครับ1ใน3คือที่ทำงานทีนี้ผมเรียนว่างี้ฮะครับผมคิดว่าเตียงสนามลงมาสนามอย่างมากก็ 20,000 ครับผมพูดกลมๆนะครับก็แปลว่าอื่นๆนี่คืออยู่บ้านเนี่ยนะครับประมาณคือป่วยสวอปเจอตรวจเจอแต่ว่าหาเตียงไม่ได้เนี่ยตัวเลขขนาดนี้ถามว่ารัฐบาลมีไหมครับตัวเลขคนต้องการเตียงแต่ไม่มีเตียงคุณสุทธิชัยว่าเท่าไหร่โอ้ทางการไม่มีตัวเลขก็จริงไม่ยากคุณสุทธิชัยฮะเอาตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่กับผู้หายหักลบกันบวกย้อนหลังไปประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยใช่นะตัวเลขที่ประมาณ 30,000 ใช่ประมาณ 30,000 คนครับ 30,000 ที่ไม่มีเตียงทีนี้ปรากฏว่าน่าสนใจนะครับเขามีตัวเลขอันนึงก็บอกว่าคืออาการหนักเนี่ยคือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครับถ้าหากยังไม่ใช้เครื่องหายใจเนี่ยแปลว่ายังไม่หนักมากกินยาฟาวิพิลาเวียนะครับอะไรไปนะฮะก็อาจจะเอาอยู่นะฮะแต่ขนาดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็บอกว่ามี800 กว่าคนใช่ใช่ไหมฮะประมาณ800กว่าคนผมลองคิดดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่สูงนะไม่สูงเทียบกับตัวเลขคนป่วยเนี่ย 130,000 คนครับผมยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันน้อยคุณสุชาติว่าทำไมน้อยตัวเลขทางการตัวเลขทางแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยเครื่องช่วยหายใจมันอยู่แค่นั้นไงถูกต้องใช่ไหมใช่ครับผมถามว่าไอ้ตัวเลขคนเครื่องช่วยหายใจเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจากคนป่วย103เนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจประมาณ 7-800 คนเนี่ยนะครับก็ประมาณไม่ถึง 1% ครับผมลองคำนวณตัวเลขดูคือ 0.67% ครับนะครับครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเครื่องช่วยหายใจมีแค่ในโรงพยาบาลถูกไหมครับถูกต้องใช่ไหมฮะก็แปลว่าไอ้ตัวเลข800กว่าคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยก็คือตัวเลขในโรงพยาบาลประมาณ 70,000 คนใช่ไหมครับก็คืออันนี้ตัวเลขคือ 1.2% ครับครับทีนี้ผมก็คิดเหมือนคุณสุทธิชัยครับไม่ได้แปลว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีแค่ 1.2% หรอกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่จริงอ่ะผมเอาง่ายๆนะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผู้ป่วยโควิดขณะนี้ประมาณ100เตียงไม่นับโรงพยาบาลสนามนะครับเพราะโรงสนามไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจครับประมาณ100เตียงนะครับอยู่ใน ICU 37คน
ICU 37จาก101จะก็ 37% แล้วนั่นน่ะใช่ครับแล้วมันแค่ 1.2% ได้ยังไงนั่นสินั่นสินะครับคือผมคิดว่ามันอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าหรือเปล่าโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่พอครับแล้วหนักกว่านั้นนะครับคือผู้ป่วยที่อยู่บ้านและโรงพยาบาลสนามเนี่ยอีกประมาณ 3-4 หมื่นคนเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเครื่องช่วยหายใจไม่มีและนี่เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมตัวเลขการตายถึงตอนนี้วันนี้ก็108คนใช่ไหมครับตัวเลขก็วันที่ทะลุหมื่นคนวันแรกนี่ก็140คนพอต่อมาก็เหลือ101คนนะครับแล้วลงไปต่ำกว่า100มา2วัน80กว่าคนวันนี้ขึ้นมาทะลุ100คนอีก1ครั้งเฉลี่ยคือ5วันที่ผ่านมาเนี่ยตายประมาณ100คนถูกต้องนะครับคืออันเนี้ยก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่า 1% ที่เสียชีวิตนะครับจากการติดเชื้อรายใหม่นะครับอันนี้ผมเรียนว่าสถานการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ผมเล่าในภาพรวมนะครับให้เห็นว่าสถานการณ์คือในเมื่อผู้ป่วยรายใหม่นะครับกับผู้ป่วยที่หายเนี่ยผู้ป่วยหายมันน้อยกว่าใช่คือสถานการณ์ประเทศไทยจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับจะดีขึ้นเมื่อถึงวันที่ผู้ป่วยหายนะครับมีมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่นั่นแหละครับจุดที่เราจะเริ่มกราฟจะลงแล้วถ้าตราบใดที่ผู้ป่วยรายใหม่ยังมากกว่าผู้ป่วยที่หายหายแล้วนี่นะครับวันหนึ่ง 4-5,000 คนแบบเนี้ยจำนวนคนตายจำนวนคนติดเชื้อก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสภาพการขณะนี้ทีนี้ดังนั้นผมก็เลยบอกว่าคุณสุริชัยถามเรื่องสถานการณ์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ก่อนไปเรื่องธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้แยกสมมติวันหนึ่งหมื่นกว่าเนี่ยเขาไม่ได้แยกให้เราดูว่าสีเขียวกี่คนสีเหลืองกี่คนสีส้มกี่คนสีแดงกี่คนด้วยนะถ้าแยกออกมาเนี่ยเราจะตอบคำถามอาจารย์ปริญญาได้ดีขึ้นก็คือว่าแล้วคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคือตัวแทนของคนป่วยจริงหรือไม่เพราะถ้ามีสีเขียวสัก 30-40% สมมติมันก็จะไม่ต้องการเตียงในโรงพยาบาลใช่ไหมอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ตัวเลขที่สบค.นำเสนอทุกวันเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็นที่คนเราอยากจะเห็นครับเอาจริงผมเรียนว่าตัวเลขกลุ่มกลมมันพอมีนะคุณสุทธิชัยมีไหมมันเป็นเลขคาดการครับคือระลอกที่หนึ่งนะครับคุณสุทธิชัยครับพอดีต้องขออนุญาตว่าเนื่องจากผมอยู่โรงพยาบาลสนามมาตั้งแต่ระลอกที่หนึ่งใช่ผมจำได้ก็จำได้ตอนเปิดโรงพยาบาลสนามครั้งแรกเลยอาจารย์ปริญญาเองเป็นคนคุยกับผมแล้วก็เป็นคนเปิดผมจะบอกเออเร็วไปไหมเนี่ยแล้วตอนนั้นปิดอยู่ช่วงยังไงไม่มีใครคนใช้ใช่ไหมจำได้ไหมครับคนหมดระลอกที่หนึ่งคนหมดเปิดได้สองเดือนก็ต้องปิดเพราะคนหมดเออที่ไหนได้พอเปิดใหม่นี่ล้นแล้วตอนนี้คุณสุชัยรู้ไหมเราเปิดมา3ครั้งครับครั้งที่1เนี่ยปิดไปเปิดได้2เดือนนะครับเปิดเดือนมีนาคมนะครับ26มีนาคมครับนะครับเปิดได้2เดือนครับคือประมาณกลางเดือนพฤษภาคมก็ปิดเพราะคนไข้หมดเออนั่นคือระลอกที่1ครับนะครับทีนี้เราก็กลัวว่าระลอก2มันจะมาหรือเปล่านะครับเราก็กะว่าสงสัยมันจะมานะครับเราก็เลยปิดเราใช้คำว่าปิดในโหมดสแตนบายอ๋อเพราะว่าไอ้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นโรงแรมกับหอพักบุคลากรใช่เราก็ให้มันกลับมาเป็นโรงแรมใหม่เป็นหอพักใหม่แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเราไม่แกะออกยังอยู่ยังสแตนบายอยู่เอาออกเท่าที่แบบยกได้ไอ้ของที่ต้องติดอยู่ก็ไม่ออกโดยหลักนะแล้วเราก็ได้เปิดจริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเกิดแพร่ระบาดระลอก2ใช่ไอ้ตอนระลอก2ปิดนะคุณสุทธิชัยปิดโดยบอกว่าปิดถาวรแล้วเหรอตอนนั้นนึกว่าโอ้ยจบแล้วรอบสองนะแล้วรอบสองเราปิดประมาณเดือนกุมภาเปิดประมาณธันวาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดในเดือนกุมภานะครับโดยตอนนั้นที่ปิดเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีเตียงโควิดแล้ว100เตียงคุณสุทธิชัยครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยเรามีเตียงโควิดแล้ว100เตียงโรงพยาบาลสนามไม่ต้องมีแล้วเตียงโควิดมันพอแล้วเพราะก่อนนี้เตียงโควิดไม่มีใช่ไหมจะมี100เตียงแล้วใช่ปรากฏว่าเราบอกว่าปิดถาวรแกะอุปกรณ์ออกหมดครับไม่ถึง2อาทิตย์คุณสุทธิชัยโอ้โหระลอก3ใช่ไหมทองหล่อใช่ไหมระลอก2มันผมได้สับสนระลอก2นี่มันทองหล่อกับสมุทรสาครที่ไหนก่อนนะ2กับ3สมุทรสาครก่อนแล้วทองหล่อมาทองหล่อใช่ใช่สมุทรสาครเนี่ยเราปิดเรียบร้อยใช่ไหมพอระลอก3เนี่ยไม่ทัน2อาทิตย์นะครับเกิดสมุทรสาครเอ้ยเกิดทองหล่อทองหล่อต้องเปิดใหม่ฮะเออใหม่อุปกรณ์ต่างๆเอามาติดใหม่แล้วเชื่อไหมเราก็พูดกันว่าระลอก3เนี่ยเดี๋ยว
สิ้นเดือนมิถุนายนจะปิดอ๋อตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับปิดเดือนมิถุนายนแล้วเป็นไงครับนี่ระลอก4แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ต่อเนื่องมาเลยครับไม่มีรอยต่อเลยตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนปัจจุบันนะฮะมีนาจนถึงกรกฎาแล้วเนี่ยก็เรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือความจริงผมเองก็ไม่สบายใจผมอยากจะข้ามไปเรื่องของทางแก้ปัญหานะฮะใช่ครับคือเราอยู่กับวิกฤตเนี่ยมันต้องหาทางแก้ไม่งั้นมันจะสิ้นหวังมันจะรู้สึกแย่ใช่นะครับผมก็อยากจะพูดในด้านที่เป็นความหวังพูดถึงทางแก้ปัญหานะครับคือถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคุณสุทธิชัยครับผมเองเนี่ยด้วยความเคารพนะครับผมเองไม่ค่อยชอบที่จะใช้คำประมาณว่าเราจะกำลังจะแพ้หรืออะไรแบบนี้ครับล่มสลายเราจะแพ้ใช้คำว่าหมอเป็นนักรบอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับคำประมาณนี้คือสถานการณ์มันน่าจะดูแล้วน่าเป็นห่วงจริงครับเหมือนกับเราจะแพ้กำลังจะแพ้จริงใช่คือคุณสุทธิชัยเราพูดใช่ไหมครับว่าเราไม่อยากเป็นเหมือนอิตาลีและหลายประเทศหรืออินเดียใช่ไหมครับที่คนป่วยล้นโรงพยาบาลนะครับแล้วคนต้องมาตายข้างถนนอะไรแบบนี้เผากันไม่ทันเนี้ยเราไม่อยากจะเกิดใช่แต่ภาพแบบนี้กำลังจะเกิดในประเทศไทยโลกเริ่มเกิดแล้วใช่นะครับมันไม่เราไม่เคยนึกนะครับว่าเราจะเกิดมาถึงตรงนี้ได้ทีนี้ผมเรียนว่าถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับครับไอการแพร่ระบาดใหญ่แบบแพนเดมิกระดับโลกเนี่ยมันก็เกิดมาเรื่อยแหละครับสัก 2-300 ปีก็มีใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะไอครั้งใหญ่สุดที่เราเคยเจอมาก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีสัก 2-3 ครั้งคือตอนที่เกิดBlack Deathใช่ไหมฮะการระลอกโอ้ Black Death โน่นย้อนกลับไปศตวรรษที่14คิดว่าที่14ใช่ประมาณสัก700ปีที่แล้ว600ปีที่แล้วนะครับเกิดในยุโรปคนตายไป1ใน3ของประชากรใช่คุณสุริชัยครับประชากรโลกขนาดนั้นมีประมาณสักน่าจะสัก 6-700 ล้านคนแถวๆนี้นะครับตายไป1ใน3อ่ะประมาณ200ล้านคน300ล้านคนนั่นคือการระลอกนะครับส่วนล่าสุดที่ตายเยอะหน่อยเนี่ยนะครับก็ต้องยกให้กับไข้หวัดสเปนในปี1918ใช่100คือตายเป็น50ล้านคนใช่ใช่ไอพวกซาพวกอีโบลาอหิวาเนี่ยก็จะน้อยๆลงไปใช่ไหมฮะไม่ถึง10ล้านเอาใหญ่ๆเลยเนี่ยทีนี้ของเราคราวนี้นะครับผมเข้าใจว่าเราจะมาเป็นอันดับ3ในปอดสารเลยนะอันดับ3กับ4แล้วเพราะเราขึ้นมา4ล้านแล้วสถานการณ์ยังไม่จบเลยใช่นะครับแล้วสถานการณ์มันก็จะไปถึงสิ้นปีอ่ะต้นปีหน้าจนกว่าวัคซีนมันจะเพียงพอนะครับทีนี้ผมถามว่าไอ้ทำไมการระลอกในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักเชื้อโรคด้วยซ้ำไปนะไม่มีวัคซีนไม่มีวัคซีนยารักษาไม่มีแล้วมันหยุดไปเองได้ยังไงครับสมัยก่อนนะครับเราไม่รู้จักเชื้อโรคด้วยซ้ำไปว่ามันมีไอ้เชื้อไวรัสอยู่เนี่ยทำให้เกิดโรคนะครับถ้าเรื่องนี้มันก็คือว่าพอคนคือมันจะมีคนที่เป็นแล้วตายกับคนที่เป็นแล้วไม่ตายคนที่เป็นแล้วอาการเบาหรือคนที่อาจจะไม่เป็นเลยเพราะโดยธรรมชาติเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างอยู่ว่าง่ายคือ herd immunity นะครับคือภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าง่ายคือกราฟของการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกราฟพาราโบลาใช่ไหมครับค่อยๆชันขึ้นแล้วขึ้นชันเนี่ยชันถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันระบาดต่อไม่ได้เพราะคนที่ตายก็ตายไปแล้วคนที่หายก็หายแล้วจะให้หาใครมันไม่ติดหมดแล้วมันติดหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกราฟก็จะลงฮะแล้วโรคก็จะหายไปนะครับมันก็เกิดอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับผมเรียนว่าไอ้โควิด19ก็จะแบบเดียวกันแต่ประเด็นคือว่าตัวเลขของการเสียชีวิต 1% เนี่ยเรารับไม่ได้ใช่ไหมรับไม่ได้ 1% คือ70ล้านคนไม่ถ้าประเทศไทย67ล้านคน 1% คือคนไทยต้องตายถึง700,000คนเนี่ยเรารับไม่ได้ไม่ได้แล้วตัวเลขอาจจะเกิน 1% ด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยคือคนไทยตาย 700,000 คนและ1ล้านคนเนี่ยเรารับไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้คือ 3,600 คนนะครับเรายังตกใจมากเลยว่านี่มันมากผมเรียนว่าไว้ง่ายคือตอนนี้ถ้าผมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกเห็นแง่มุมบางอย่างนะครับในแง่ของการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยคือไอ้โควิดเนี่ยยังไงมันก็จะผ่านไปครับแต่มันจะผ่านไปด้วยความเสียหายเท่าไหร่ถูกต้องที่เราทำอยู่ตอนนี้คือผ่านไปด้วยให้คนตายน้อยสุดเสียหายน้อยสุดครับตอนนี้เลยครับเราถึงต้องรักษาถึงต้องมีวัคซีนให้เราผ่านมันไปได้แบบเสียหายน้อยสุดไว้ง่ายคือเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ใช่ด้วยความตายแต่ด้วยการรักษาหายและวัคซีนนี่ครับนี่คือยุทธศาสตร์ของเราในการรับมือดังนั้นผมก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเรากำลังจะแพ้
อะไรแบบนี้คือเราไม่มันอย่างนี้ครับคุณสุริชัยมันไม่มีคำว่าแพ้มันคือการรักษาชีวิตประชาชนให้มากที่สุดถูกต้องไม่มีแพ้ครับแต่ว่าคำว่าแพ้บางคนก็ตีความว่าถ้าคนป่วยเยอะขนาดนี้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้ถือว่าแพ้ระบบสาธารณสุขรับไม่ได้ถือว่าแพ้ก็นับแล้วแต่นิยามนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่อยากให้คำว่าแพ้ทำไมรู้ไหมพอแพ้ก็เลิกไงใช่ไงไม่ได้ยกธงขาวไม่ได้พอแพ้คือเลิกผมจะเรียนว่าถ้าพูดว่าแพ้เนี่ยพูดได้แต่ไม่ใช่แพ้แล้วเลิกเอาก็สู้ไปเรื่อยๆถ้าแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าแพ้ไงถ้าคุณสุริชัยยังสู้อยู่จะเรียกว่าแพ้ได้ไงครับใช่เพียงแต่ว่าอาจจะถอยร่นตั้งหลักใหม่คือถ้าพูดว่าแพ้เนี่ยแปลว่าเลิกสู้แล้วเออเซอร์เรนเดอร์ยอมแพ้ไม่ได้คือเราเนี่ยผมเรียนว่ายังไงเนี่ยภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันเกิดอยู่แล้วครับแต่ด้วยความตายของคนมากเท่าไหร่เราไม่ต้องการให้คนตายมากเราต้องการให้คนและความสูญเสียนะครับให้เกิดน้อยที่สุดคนที่เรารักคนในครอบครัวหรือคนที่เราไม่รู้จักก็แล้วแต่นะครับจะเป็นคนยากดีมีจนนะครับแม้กระทั่งคนโฮมเลสคนไม่มีบ้านเขาก็ไม่ควรจะมาตายข้างถนนเราไม่ต้องการที่อย่างนึงที่เราแพ้ไม่ได้คือเศรษฐกิจเราจะไปถึงจุดที่มันเจ๊งที่มันไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยนะก็ไม่ได้ไงฉะนั้นเราจะยอมให้ความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจไปถึงจุดนั้นไม่ได้ก็ที่คุณสุริชัยเห็นผมเนี่ยเอาข้าวไปแจกนี่ก็เรียนว่าผมก็แจกมาตั้งแต่ละลอกหนึ่งนะเออเหรอก็คือล็อกดาวน์ทีไรผมจะเอาข้าวเนี่ยไปช่วยคือผมมันเป็นโมเดลง่ายๆนะคุณสุริชัยคือถ้าหากทุกมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลชุมชนรอบๆตัวเองครับแล้วทั้งประเทศทำแบบนี้เราจะรอดไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีชุมชนที่ดูแลประจำประมาณ10ชุมชนนะครับที่เราเข้ากล่องหมุนเวียนไปแจกให้เขาคืออย่างน้อยเนี่ยให้ไม่อดตายอย่างน้อยมีอาหารกินทีนี้ในรอบผมเล่าให้ฟังนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการช่วยคนตกงานจากการล็อกดาวน์ใช่คือพอล็อกดาวน์ทีไรตกงานทีไรก็จะไปช่วยเขาเพราะเขาไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินใช่ไหมครับแต่รอบนี้แตกต่างคุณสุริชัยเป็นยังไงรอบนี้เนี่ยช่วยคนกักตัวฮะช่วยคนกักตัวอ๋อช่วยคนที่ถูกที่กักตัวช่วยคนติดโควิดที่หาเตียงไม่ได้ทุกชุมชนนะครับจะมีคนที่เป็นโควิดต้องหาเตียงไม่ได้ใช่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ออกมาหาอาหารไม่ได้ใช่ครับอย่างผมเองเนี่ยด้วยความที่ทำงานกับชุมชนรอบๆธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับในตอนที่ตั้งแต่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาจนเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ทั้งสิบเนี่ยเราก็ทำงานกับชุมชนช่วยชุมชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนเอานักศึกษาไปลงต่างๆนะครับเอาจานไปทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เราทำเสมอคือทุกครั้งที่มีวิกฤตการณ์แบบเนี้ยเราก็จะเอาอาหารไปช่วยนะครับแต่เราคิดแบบยั่งยืนนะผมขออนุญาตพูดนิดเดียวเป็นโมเดลครับคือเราจะไม่ทำในแบบที่เรียกว่าเอาข้าวกล่องไปแจกตามบ้านไม่ทำนะครับไปยืนแจกที่ปากซอยเราก็ไม่ทำทำยังไงครับเอาไปให้ผู้นำชุมชนครับเอาให้กรรมการเขาไปแจกเพราะกรรมการเราจะไปรู้ไงครับว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้านไหนกักตัวบ้านไหนมีคนป่วยโควิดใช่บ้านไหนคนตกงานบ้านไหนที่ไม่มีเขาไม่มีอาหารจะทานพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะด้วยใดก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่เด็ก3คนไม่มีอะไรจะกินเงี้ยครับเราจะไปรู้ได้ไงครับคนนี้เนี่ยลูกชายอยู่โรงพยาบาล นะพ่อแม่ที่เขาอายุมากอยู่บ้านติดเตียงอยู่เนี่ยไม่มีใครดูแลเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ครับแต่ประธานชุมชนกรรมการชุมชนเขารู้งานของเราคือไปช่วยเขาให้เขาช่วยกันเองเราเพียงแค่เติมทรัพยากรลงไปที่เขาขาดแล้วก็ช่วยกันเองนี่คือมันเป็นยุทธศาสตร์นะครับครับง่ายๆคือเราส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเขาขาดอาหารแล้วก็เอาอาหารไปเติมให้แล้วให้เขาไปช่วยกันเองอันนี้คือสิ่งที่คุณสุชัยเห็นในไลฟ์ผมเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยมากนะครับอยากทำให้ผู้บริจาคเขาดูว่าเราบรรยากาศเป็นอย่างนี้ใช่แล้วผมเอาไปให้ผู้นำนะครับไม่ได้เอาไปแจกเองเลยนะให้ผู้นำเนี่ยเขาไปแจกต่อแล้วก็พูดคุยกันวันนี้มีคนป่วยกี่คนกี่บ้านแล้วจะเพิ่มข้าวอีกเท่าไหร่นะครับแล้วงานหลักประจำที่ผมทำมาเนี่ยคือเขาก็จะขอเตียงอาจารย์ครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยังมีเตียงไหมนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะหาเตียงให้ได้ครับนะครับการหนักก็โรงพยาบาลหลักอาการเบาก็โรงพยาบาลสนามแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เต็มหมดเลยฮะเต็มหมดเลยเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วทำไงครับพอเขาบอกตอนนี้เนี่ยก็เรียนว่าผมพูดถึงโซลูชันเลยแล้วกันนะครับโซลูชันออกมาใช่ไหมเนี่ยทางออกเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำโฮมไอโซเลชันทีนี้โฮมไอโซเลชันมันมีปัญหาอย่างที่คุณสุริชัยว่าคือเรื่องของการที่คนอยู่บ้านเดียวกันหลายคน
ช่นะครับถ้าอยู่บ้านหลายคนแล้วมีห้องส่วนตัวแยกกันอันนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดไม่มีห้องแยกเนี่ยต้องมีวิธีการช่วยที่ต่างหากออกมาผมเรียนว่าทุกชุมชนเขามีวิธีการของเขานะครับครับคือปัญหาของบ้านเดียวกันเนี่ยคือห้องน้ำรวมห้องแยกเนี่ยแยกตัวได้เพราะที่บ้านจะมีห้องย่อยเขาจะแยกไปอยู่ห้องกักตัวไว้คนที่ป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมเรียนว่า ขอพูดภาพใหญ่เรื่องโฮมไอโซเลชันก่อนโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันเป็นโซลูชันของระลอก3ระลอก4ครับระลอก1ระลอก2เนี่ยโซลูชันคือโรงพยาบาลสนามครับนะครับที่ธรรมศาสตร์ตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นที่แรกเนี่ยก็เป็นโมเดลไงที่เราใช้รับมือระลอก2กับระลอก3นะครับคือเพราะโควิดเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอาการจะเบาเป็นส่วนใหญ่นะครับ 80% อาการเบาคืออาการเขียวนี่คือระลอก1ระลอก2นะระลอก1ระลอก2 3เนี่ย 80% คืออาการเขียวนะครับแล้วแต่ปัญหาคืออาการเขียวแต่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะไม่งั้นจะติดเชื้อคนอื่นหรือหายแล้วนะก็ต้องกักตัวต่ออีก2อาทิตย์ไม่งั้นจะไประบาดต่อใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลสนามจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เตียงโรงพยาบาลหลักเต็มนะครับเรียกว่าพอหายแล้วเนี่ยครับพอหายแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลสนามอาการเบาก็โรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับเพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงรองรับผู้ป่วยที่อาการหนักใช่ไหมครับอันนี้คือโมเดลใช่แล้วธรรมศาสตร์พอตั้งเป็นที่แรกก็เกิดการตั้งไปใช่ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยโรงพยาบาลสนามก็เต็มแล้วครับคุณสุทธิชัยเต็มหมดใช่สถานการณ์ตอนนี้คือโรงพยาบาลสนามนะครับก็ขยับอย่างของธรรมศาสตร์ก็ขยับจากเคสเขียวครับกลายเป็นเหลืองครับใช่ส่วนเขียวทำไงฮะเขียวคืออยู่บ้านเขียวอยู่บ้านละใช่เพราะมันไม่มีเตียงแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์คือโรงพยาบาลสนามก็จะขยับหลายที่ก็พูดถึง ICU สนามเนี่ยนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าระลอกนี้เราจะผ่านไปได้เนี่ยต้องโรงพยาบาลสนามอย่างเดียวไม่พอละต้องมีโฮมไอโซเลชันทีนี้โฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับเขาก็หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงแค่กักตัวอยู่บ้านโดยคำศัพท์มันเหมือนกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันหมายถึงเทเลเมดิซีนครับคุณสุริชัยคือการรักษาโดยแบบไม่ต้องเจอตัวหมอไงคุยกันผ่านเนี่ยวิดีโอคอลใช่ผ่านไลน์คอลผ่านเนี่ยคุยกันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คนไข้ก็มีเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วใช่ไหมฮะแล้วก็รายงานกันคุยกันแล้วโรงพยาบาลก็ส่งยาฟาวิพิลาเวียให้ครับนะครับอย่างเงี้ยส่งสเตียรอยให้มันก็มี2อย่างที่ส่งยาให้นะฮะนอกจากให้คนไข้กินแค่ฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยมันก็ต้องมียาต้านไวรัสอะไรเข้าไปช่วยผมเรียนว่าอันนี้แหละครับจะเป็นทางรอดทีนี้ผมจะพูดถึงปัญหาของเรานะครับเพื่อจะนำไปสู่การเสนอให้เกิดการแก้ปัญหาครับคุณสุริชัยครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยไม่รับสวอปใช่ไหมครับไม่รับตรวจโควิดเลยใช่เพราะเรามีข้อกำหนดว่าถ้าโรงพยาบาลไหนตรวจเจอคนติดโควิดต้องรับเขารักษาถูกต้องใช่พอเตรียมเต็มปุ๊บโรงพยาบาลต่างๆก็เลยไม่รับตรวจโควิดเลยเพราะถ้าตรวจเจอต้องรักษาทีนี้ทางแก้เขาแก้ไงครับซึ่งผมคิดว่าแก้ยังไม่ครบวงจรก็แก้บอกว่าฉะนั้นตรวจเจอไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่มีไม่บังคับอีกต่อไปก็เลยรับตรวจกันใหม่ทีนี้เกิดปัญหาใหม่ครับก็คือตรวจเจอกันเยอะครับแต่ไม่มีเตียงไม่มีเตียงรีเฟอร์ไปที่ไหนก็ไม่ได้ใช่ครับผมคิดว่ามันต้องอย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยไม่ได้ยากเลยนะฮะโรงพยาบาลรับตรวจโควิดเนี่ยต้องทำโปรแกรมโฮมไอโซเลชันให้เขาไม่ง่ายคือตรวจเจอปุ๊บเตียงไม่มีเป็นไรนะฮะแต่เข้าโปรแกรมโฮมไอโซเลชันคืออยู่บ้านแล้วส่งยาให้ครับคือส่วนผู้ป่วยที่บ้านอยู่รวมกันมีห้องเดียวหลายคนเนี่ยผมว่าอันนี้แหละครับคือเคสที่ต้องทำสถานที่กักตัวต่างหากออกมานั่นก็เป็นไม่ว่ากันนะคอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่ใช่ครับพักคอยทำเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันร่วมกับชุมชนได้แต่ประเด็นคือว่าถ้าหากเตียงไม่พอก็ใช้ที่บ้านเป็นเตียงสิถูกไหมครับครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยคุณหมอเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจอคนไข้เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วก็คุยกันแบบเนี้ยครับเพราะโควิดเนี่ยมันเจอคนไข้ลำบากจะเจอทีมต้องแต่งชุดPPEทั้งตัวเลยนะครับคุมเป็นมนุษย์อวกาศเลยดังนั้นเนี่ยเขาคุยกันแบบเนี้ยแล้วก็วัดมาสิออกซิเจนเป็นยังไงนะครับเว้นแต่อาการหนักแล้วเข้า ICU นั่นแหละครับถึงเข้าไปสัมผัสตัวคนไข้แต่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเจอคนไข้น้อยใช่ไม่ได้เจอมากใช้วิธีการคุยกันดูชีพจรที่ออกซิเจนวันนี้เป็นยังไงอาการเป็นยังไงหายใจแน่นไหมใช่ไหมครับดูออกซิเจนก็จะรู้ละค่าเป็นยังไงต้องใช้เครื่องไฮโฟลไหมอะไรต่างใช่ไหมฮะเอ็กซเรย์ปอดที่ปอดอาการ
ในปอดมันดีขึ้นหรือยังหรือมันยังเขียวมากแดงมากอยู่อะไรก็จะดูอย่างนี้นะครับทีนี้ประเด็นคือว่าเราก็ทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นเตียงสิครับเหมือนกับโรงพยาบาลสนามนี่แหละแล้วหมอก็เงี้ยเหมือนผมเนี่ยเป็นคนป่วยคุณสุชัยเป็นหมอใช่ไหมก็รักษาผมสิก็คือการอาการเป็นยังไงว่าใครยังไงจะกินนั้นนั้นกันอาการเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้คือเทเลเมดิซินมันก็เกิดได้ใช่ครับผมเรียกว่าตอนนั้นพูดกันว่าเทเลเมดิซินเนี่ยมันไม่ใช่แค่โฮมไอโซเลชันคือพูดโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันบางทีมันไปต่อไม่ถูกไงมันฟังดูกักตัวต้องบอกว่าเทเลเมดิซินซึ่งเราทำได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยแทบทั้งนั้นแหละครับเขามีมือถืออยู่แล้วใช้ไลน์คอได้ไลน์คอแบบเนี้ยใช่แล้วก็ส่งยาให้ต้องส่งเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเดี๋ยวนี้มันราคาก็ถูกแล้วตัดหายได้ผมเสนองี้ครับเป็นการด่วนเลยครับเป็นการเร่งด่วนเลยระบบเจอที่ไหนโรงพยาบาลนั้นต้องช่วยทำเทเลเมดิซีนให้เขาคือมีบริการรถเนี่ยเตียงไม่มีไม่ไรรถฉุกเฉินก็วิ่งส่งยาส่งยาส่งอาหารหมอคนดูคนไข้ได้ประมาณเป็นร้อยคนนะครับทุกเช้าก็ไล่คุยเรียงไปเลยเป็นยังไงอาการใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเราเอาอยู่นะครับคุณสุทธิชัยคือเป็นทางเดียวนะครับที่เราจะรอดคือทำให้คนเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องรีบกินยาต้านไวรัสก่อนที่มันจะเข้าเฟสสองคือถ้าเรารักษาเนี่ยมันมี3เฟสใช่ไหมฮะโควิดเนี่ยรักษาในเฟสหนึ่งเนี่ยนะครับตอนก่อนที่มันจะเซลล์มันจะแตกในปอดเนี่ยเรารีบกินยาฟาวิต้านเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเอาอยู่ไงนะครับที่อาการหนักเพราะว่ามันเข้าเฟสสองเฟสสามแล้วมันโอ้โหมันหนักแล้วมันต้องใช้เครื่องถ่วยใจแล้วเงี้ยนะฮะถ้าหากอยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองต้นๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าหากหมอคอยดูแลเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับอันนี้ผมก็เรียนว่าโซลูชันผมนะครับคือเรื่องของเทเลเมดิซีนครับคือไว้ง่ายถ้าตรวจพูดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโรงพยาบาลสวอปเจอปุ๊บนะครับอย่าให้เขาไปอยู่บ้านแล้วก็บอกว่าให้รอก่อนแล้วก็รอไปสิครับไม่ได้เตียงสักทีหนึ่งจนกระทั่งหลายคนต้องเสียชีวิตมาถึงรอจนถึงตอนไหนครับฉุกเฉินแล้วฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็ไม่ทันแล้วอ่ะแทนที่ให้รีบกินยาฟาวิต้านไวรัสตั้งแต่ตอนต้นแล้วถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยถ้าโรงพยาบาลที่ตรวจเนี่ยไม่เป็นคนจัดให้เนี่ยอยู่บ้านเฉยๆนี่ก็ไม่รู้จะเทเลเมดิซินกับใครโทรศัพท์ไปหาหมอที่ไหนก็ไม่ได้นะคือผมเรียนว่าวิธีการคิดไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าของไข้นะถ้าอย่างเงี้ยหมอคนนึงดูแล50คน100คนยังได้เลยโทรศัพท์เอาบอกเป็นไงครับอาการถูกอาการครับทำอย่างนี้ครับถูกครับไม่ต้องมากหมอ1คนดูคนไข้สักแหม100คนก็จะโหดนะแต่ทำได้นะมันดูนิดเดียวดูชาร์จนิดเดียวครับแล้วมีพยาบาลช่วยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยคือคุณพยาบาลจะช่วยมอนิเตอร์ได้ไงเคสแบบนี้คุณพยาบาลก็คอนซัลท์ได้เลยใช่ไหมเคสแบบนี้อาจารย์หมอมาช่วยดูหน่อยคืออย่างเงี้ยได้อย่างโรงพยาบาลสนามเรานะครับใช้หมอประมาณ5คนดูแลคนไข้400คนทำได้ไงฮะก็มีทีมพยาบาลอีก30คนครับใช่ไหมฮะเนี่ยทำได้ทีนี้ผมเรียนว่าวิธีการเนี่ยนะครับจะช่วยได้คือถ้าหากว่าสวอปเจอปุ๊บเนี่ยให้เข้าโปรแกรมโฮมไอโซเลชันที่เป็นเทเลเมดิซีนคือรักษาทางไกลด้วยการคุยกันทางโทรศัพท์แบบเนี้ยแล้วก็ตรวจออกซิเจนกันแล้วก็ส่งข้อมูลมาดูกันนะครับอันนี้ไม่ได้ยากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็ลำบากเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากเลยเทคโนโลยีช่วยแล้วแล้วก็มีหมออาสาเนี่ยนะมีกลุ่ม NGO หลายกลุ่มนะที่อาสาด้วยนะเป็นหมอนะครับแล้วก็อาสาคุยกับคนไข้ด้วยก็เรียกผมเห็นมีกลุ่มหนึ่งที่ผมคุยด้วย A to Z นะดร. A to Z ก็คือเป็นหมอนี่แหละแต่ว่าอาสาแล้วก็ใครที่ผ่านแอปนี้หมอก็คุยด้วยได้นี่ก็มีถ้าสามารถเอา หมอเอาอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านนี้มาเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณทิชัยเพิ่มผมขอเสียบแบบนั้นนะครับเดี๋ยวไปคุยแบบหมดคุยคอร์ส10นาทีคุยจนแบตหมดเลยนะครับกำลังคุยกับอาจารย์ปริญญาเพราะว่าอาจารย์ปริญญาตอนนี้เนี่ยก็มีการส่งอาหารไปยังชุมชนใกล้ๆกับธรรมศาสตร์แล้วก็มีเรื่องโรงพยาบาลสนามแล้วตอนนี้ก็ชวนอาจารย์คุยว่าทางออกมันคืออะไรบ้างเราไปจะนั่งหมดนั่งท้อแท้ก็ไม่ได้เพราะว่ายังไงเราต้องหาทางออกร่วมกันได้อะไรครับคุณทิชัยครับคือผมเรียนว่าสถานการณ์ในขณะนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันก่อนนะครับคือเขาให้ผู้ป่วยไปรอที่บ้านแล้วใครที่อาการหนักเนี่ยถึงรับมาคือตอนนี้เหมือนกับว่าคือรักษาอาการหนักก่อนอาการเบาก็มองโลกในแง่ดีว่าจะเป็นเขียวตลอดไปจะอาการไม่หนักกว่านั้น
อันนี้คือวิธีการในปัจจุบันไม่ง่ายคือเหมือนกับว่าโอ้โหในตรวจสวอปเจอเนี่ยเจอมา500คนสมมุตินะฮะในพื้นที่นี้โอ้โหเตียงไม่มีเตียงเต็มหมดแล้วนะครับเขาใช้วิธีการนี้โอ้ถ้าใครหนักก็รักษาคนหนักก่อนคนเบาก็หวังว่าจะหายเองครับอืมนี่คือยุทธศาสตร์ในขณะนี้ครับทีนี้พอหนักแล้วคืออะไรฮะหนักแล้วคือสายไปแล้วถูกต้องตัวเลขการตายจึงสูงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ครับพอสวอปเจอปุ๊บเข้าโปรแกรมเทเลมีดิซีนเลยรักษาทางไกลเนี่ยคุยกันแบบนี้เลยมอนิเตอร์ดูโอ้เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดพบเจอเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดมันไม่ได้นานนี่นะครับป้าบอกว่าเอ็กซเรย์ปอดเลยเอ็กซเรย์ปอดปุ๊บเข้าโปรแกรมเลยเอ็กซเรย์ปอดเจอโอ้โหปอดนี่โควิดลงแล้วยาฟาวิส่งให้เลยแบบนี้ครับจะช่วยให้เรารอดไปได้ครับนี่ครับคุณริซ่าเดย์ที่ฟังเราอยู่ว่าตอนนี้มีกลุ่ม LINE ชื่อ Open Chat กลุ่มหมออาสาคอยตอบคำถามให้ค่ะหมอทุกคนทุ่มเทกันมากๆอย่างเงี้ยช่วยได้ใช่ไหมหมออาสาใช่ๆช่วยได้ครับช่วยได้ครับแต่ประเด็นคือยาฟาวิเนี่ยมันไปซื้อกินเองไม่ได้ฮะไม่ได้ครับไม่ได้มันได้แต่ฟ้าทลายโจรไงผมก็จะบอกว่าขอให้โรงพยาบาลส่งยาฟาวิให้อย่าไปปล่อยให้เขาอาการหนักก่อนจนรอดแล้วมาห้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะลำบากแล้วไงมันมักจะสายไปแล้วสูตรอาจารย์ปริญญาเนี่ยมันช่วยทำให้คนมีกำลังใจด้วยเพราะว่ารู้ว่ามีโรงพยาบาลที่ดูแลเราอยู่เราโทรไปได้เรารู้ว่าหมอคนไหนที่เราคุยได้แต่ถ้าสมมติบอกเตียงหมดแล้วคุณนอนอยู่ที่บ้านรอเตียงเมื่อไหร่มีโอ้โหนั่นว่าวุ่นใจเลยนะพรุ่งนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุริชัยก็ทราบใช่ไหมว่าครับว่าคุณสุริชัยก็เป็นสื่อมวลชนที่สนใจเรื่องสุขภาพใช่คุณสุริชัยทราบอย่างนี้ว่ากำลังใจเนี่ยคือสมัยก่อนนะเขาแยกเรื่องสุขภาพกายกับใจออกจากกันเด็ดขาดเลยถูกไหมฮะใช่ป่วยทางจิตก็เป็นโรคจิตไม่เกี่ยวกับร่างกายตอนนี้เขารู้แล้วครับกายกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันถ้าสุขภาพจิตแย่ใจมันแย่ไปด้วยอย่างยิ่งเลยเขารู้แล้วครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุของความป่วยใช่ใช่เขารู้แล้วครับว่าความเครียดมันทำให้ภูมิคุ้มกันในโลกลดลงอืมดังนั้นเนี่ยจิตใจพอมันตกปุ๊บจิตตกนะมันไปกันใหญ่เลยอืมคนที่รอดคือจิตแข็งครับไม่เป็นไรใช่ไม่ตายผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคือคิดตอนแรกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันจะมีปัญหาที่จะว่าจะดูแลกันยังไงในบ้านแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตรวจแล้วเจอเตียงไม่พออยู่บ้านก่อนอย่างนี้เราเรียกโฮมไอโซเลชันแต่งี้เป็นโฮมไอโซเลชันแท้คือไอโซเลตก็เลยคือแยกก็เลยเนี่ยนะมันไม่ใช่คือมีอโซคือไอโซเลตจากการรักษาพยาบาลเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไอโซเลตเขานะมันคือว่าคุณอยู่บ้านแล้วคุณมีอัฟฟิลิเอชันกับโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ดูแลคุณอยู่บ้านมีอะไรโทรยาก็ส่งมาแล้วก็มีอาการอย่างไรก็รายงานได้ตลอดฉะนั้นมันก็มีที่พึ่งพาทั้งทางกายและทางใจไงไอ้ตรงนี้สำคัญใช่ครับคือผมเรียนว่าที่ลงตอนนี้ที่ธรรมศาสตร์ก็อยากจะพูดว่าเราก็ทำโปรแกรม Home Isolation ประมาณ300คนครับคุณสุทธิชัยไม่ง่ายคือ300คนนั่นคือคนที่มาขอเตียงครับนะครับแต่เตียงไม่มีก็เข้าโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้คืออะไรครับส่งยาให้ครับรักษาให้เพียงแต่เตียงเนี่ยคือเตียงคือที่บ้านถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็แก้ปัญหาได้ถูกไหมคืออาจารย์สุรพลนักประธานบอร์ดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาเขียนลายเขาใช้คำว่าเตียงทิพย์เตียงทิพย์ฟังเห็นภาพดีคือเอาเตียงที่บ้านเนี่ยเป็นเตียงโรงพยาบาลใช่มันจะต่างอะไรกันนะครับคืออยู่นอนโรงพยาบาลสนามเนี่ยคุณสุทธิชัยเนี่ยนี่ผมอยู่โรงพยาบาลสนามเป็นยังไงผมนอนอยู่นี่มาปีแล้วเนี่ยเนี่ยห้องนี่โรงพยาบาลสนามอันนี้ที่นอนอย่างนี้เนี่ยห้องนี่แหละโรงพยาบาลสนามชั้นล่างเนี่ยOh. ที่เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยววันไหนไลฟ์ทีผมจะเอากล้องไปเนี่ยถือกล้องไปถ่ายดูแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงพยาบาลทำงานนี่ทำงานกันเต็มเลยเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาล oh. ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยหมอคนไข้ก็ไม่ได้เจอกันนอนอยู่บนนอนก็คุยกันทางอย่างเงี้ยโทรคุยกันด้วยไลน์คุยกันด้วยแล้วก็ส่งยาขึ้นไปให้นะครับตอนนี้ธรรมศาสตร์ก็มี300คนนะครับที่เราดูแลแบบเนี้ยแต่อยู่ที่บ้านให้ที่บ้านเป็นเตียงโรงพยาบาลแล้วหมอก็คุยกันแบบนี้ครับแล้วก็ส่งยาไปให้แล้วก็แนะนำว่าวิ่งส่งยาเลยแล้วก็มีหมอพยาบาลแนะนำอยู่บ้านทำตัวยังไงนะคะใช่ครับแล้วสุขภาพมันใจมันสู้ไงแบบเฮ้ยมีหมอดูแลใจที่แบบทำท่าจะแพ้ก็ไม่แพ้พอใจสู้ปุ๊บเนี่ยมันก็สู้กับโรคร้ายได้ดีขึ้นคุณสุริชัยทราบใช่ไหมครับเอาง่ายๆอย่างยาต้านไวรัสเนี่ยเขามีงานวิจัยนะคือถ้าจิตใจมันตกแล้วเนี่ยนะมันเครียดเนี่ยนะ
ยาต้านไวรัสมันทำงานไม่ค่อยดีถูกต้องอันนี้จริงนี่เรื่องจริงนะจริงอันนี้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยจิตใจนี่สำคัญผมเลยคิดว่าผมเลยชอบที่จะนึกออกไหมครับเราพูดปัญหาแหละคุณสุทธิชัยแต่เราพูดถึงทางออกมันมีความหวังแล้วผมเลือกธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นโมเดลครับครับวันก่อนมีสื่อมวลชนโทรมาสัมภาษณ์ผมจะถามผมหลายคนนะฮะเรื่องของเนี่ยโหสถานการณ์ตอนนี้แย่แล้วธรรมศาสตร์ต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์รอส่งรับส่งรับจิบไม่พอโรงพยาบาลสนามเต็มอะไรต่างๆผมก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันอย่าไปนั่นเลยมาทำเรื่องโฮมไอโซเลชันกับเทเลมีดิซีนของธรรมศาสตร์ดีกว่าตอนนี้มีรักษา300คนแล้วมันจะเป็นโมเดลเขาก็ฟังเขาก็เชื่อผมนะเขาก็ผมว่าประสานงานกับผอ.โรงพยาบาลให้ก็ไปสัมภาษณ์ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาจารย์พฤหัสก็ทำให้เป็นโมเดลครับธรรมศาสตร์เนี่ยโฮมไอโซเลชันคือเรามี300คนที่เรารักษาแบบเตียงทิพย์อยู่บ้านแล้วเป็นเตียงอ่ะแล้วส่งยาให้แล้วอาหารการกินก็ส่งไปอย่างนี้ใช่ไหมคนที่ใช่ครับเหมือนคนป่วยเลยส่งอาหารได้ด้วยทีนี้ผมเรียนว่าตัวเลข300คนเนี่ยนะครับอาจารย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มเป็น500คนนะแล้วจะเพิ่มเป็น1,000คนนะครับนี่คือศักยภาพของโรงพยาบาลนะที่สามารถดูแลได้พันคนนี่คือ home isolation ใช่ไหมดูแลได้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ home isolation แบบว่าให้คุณรอเตียงไปนะไม่ใช่รอติดต่อไปไม่ใช่แต่เป็น home isolation แบบที่เป็น telemedicine นี่แหละครับที่ธรรมศาสตร์เป็นโมเดลอยู่แล้วผมเรียนว่าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งการตรวจเชิงลุกเนี่ยผมว่าดาบสองคมคุณสุทธิชัยครับคือรู้ว่าเป็นนะก็ทำยังไงแต่ไม่มีเตียงเนี่ยมันแย่เลยนะที่อาจจะไม่มีอาการเลยกลายเป็นมีอาการขึ้นมาเลยนะคือแต่ต้องเอาละรู้ว่าติดดีแล้วจะได้แยกตัวออกมาครับแต่ผมขอเสนอว่าตรวจเชิงลุกเนี่ยต้องทำต่อไปครับแต่ขอบวกเชิงลุกเนี่ยถ้าเจอปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าโปรแกรมโฮมไอโซเลชันเลยเรามีหมอเพียงพอครับครับเรามีพยาบาลเพียงพอหมอพอที่จะมีเวลาคุยกับคนไข้ไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้าเจอตากันเพราะว่าติดโควิดนี่หมอกับพยาบาลก็ไม่ควรจะเจอใกล้ชิดอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับมันมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าทำให้มากๆคือก็เป็นคุณสุชัยใช่ไหมเนี่ยเป็นโมเดลที่มันแก้ปัญหาได้จริงนะเรื่องบ้านๆของคนไทยเนี่ยครับคือรับคนไข้กลับบ้านเออคือเอ้าก็ในกรุงเทพเตียงมันเต็มปริมณฑลเตียงมันเต็มก็ไปอยู่กับบ้านดิบ้านที่จังหวัดเราเนี่ยถ้าไม่ใช่พื้นที่ที่มีการติดเชื้อเยอะโรงพยาบาลก็จะมีเตียงใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยได้มากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยไปดูแผนที่สีแดงสิมันแดงหมดแล้วแดงหมดแล้วคนนิติกรที่ฟังเราถามว่า300คนอยู่บ้านได้รับยาแบบไหนครับมีก็ฟาวิด้วยคำถามแบบนี้ครับแล้วแต่อาการถ้าอาการที่มีไวรัสลงปอดเนี่ยเขาก็ต้องให้ยาต้านไวรัสใช่นะครับแต่ถ้าอาการเนี่ยไวรัสยังไม่ลงปอดเนี่ยก็รักษาไปตามอาการรักษาไปตามอาการคืออะไรครับมีอาการเป็นไข้มีการอะไรก็เอายารักษาไปตามอาการใช่ครับแต่ถ้าหากว่าลงปอดเนี่ยเขาก็ต้องพูดไปพูดมาเหมือนเป็นหมอพูดแต่ว่าก็ฟังหมอเข้ามาว่าทำยังไงผมอยู่กับหมอมาปี2ปีนี่คงจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วล่ะนะครับครับก็นี่ไงที่ว่านี่เป็นทางออกผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอารมณ์คนตอนนี้จิตตกมากโอ้ยตัวเลขอย่างนี้แย่เราแพ้แล้วเราหมดแล้วเนี่ยต่างๆแล้วก็มองหาทางออกไม่ได้นะฉันต้องคิดอย่างอาจารย์ปริญญาคือว่าเฮ้ยต้องหาทางแก้ตอนนี้ต้องประคองไปโดยการที่ใช้บ้านก่อนแล้วมีหมอพยาบาลโทรคุยปรึกษาส่งยาส่งอาหารแล้วก็ประคองกันไปเพราะว่าประคองกันครับที่โรงพยาบาลเนี่ยจะได้ไม่เป็นแน่นกันไปคนที่อาการหนักเขาจะได้มีเตียงถูกมาถูกแล้วอย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยครับวัคซีนมันมาเนี่ยครับรับมือกับโควิดเนี่ยนะครับมันคือ1วัคซีนครับ2คือใส่หน้ากากอยู่ห่างล้างมือใช่ไหมฮะใช่แล้ว3คือคนรักษาหายคนรักษาหายเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันในตัวไม่ 100% นะตัวเลขขนาดนี้ผมเข้าใจประมาณ 0.4% ที่กลับเป็นใหม่แต่น้อยมากไงน้อยๆมันจะมีภูมิต้านน้อยมาก 1,000 คนเป็นใหม่ใน4คนก็แปลว่าถ้าหายแล้วเนี่ยจะมีตัวเลขสูงถึง 99.6% ที่มีภูมิคุ้มกัน
ครับใช่ไหมฮะทีนี้ผมคิดผมเรียนว่าแต่ว่าคนกำลังโกรธรัฐบาลอยู่อาจารย์คนกำลังโกรธรัฐบาลทำไมไม่เอาไฟเซอร์มาทำไมช้าทำไมแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ต้องเข้าใจอารมณ์คนไทยนะอารมณ์คนไทยก็น่าโกรธก็น่าโกรธนะก็น่าโกรธผมนึกคิดว่าผมควรจะโกรธด้วยดีไหมเนี่ยเพราะรู้สึกเอ๊ะทำไมโกรธสิต้องโกรธสิเพราะว่ารัฐบาลนี่เฉื่อยชาทำชาวันนี้คุณหมอนครก็มาขอโทษเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าประเมินผิดแล้วก็ระบบราชการทำให้มันช้าทั้งหมดนี้เราพูดมาหมดแล้วนี่ใช่ไหมที่คนวิจารณ์เนี่ยคนพูดหมดเลยว่าทำไมเราจองไม่จองเยอะกว่านี้ทำไมเราแทงม้าตัวเดียวทำไมเราไม่เข้าไปอยู่โควิดต่างๆนานเนี่ยที่ผ่านๆมาก็มีคำอธิบายต่างๆแต่วันนี้ยอมรับแล้วว่าประเมินผิดแล้วก็จึงทำไม่ได้มาออกมาขอโทษประชาชนฉะนั้นสมควรโกรธนะประชาชนสมควรโกรธคือผมจะพูดให้เห็นภาพนะครับว่าคือเราก็ต้องโกรธนะเราต้องมากแล้วก็ต้องว่าด้วย uh-huh. แล้วผมอยากจะพูดในภาพใหญ่นิดเดียวนะครับก่อนจะพูดเรื่องนี้ต่อเนี่ยคือ uh-huh. คุณสุริชัยลงเห็นใช่ไหมครับ uh-huh. ว่ารัฐบาลเนี่ย uh-huh. กับการเมืองที่ดีเนี่ยหรือไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตประชาชนยังไงใช่ที่ผ่านมาอย่างมากคือเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมการเมืองไม่ดีเนี่ยใช่ใช่นะมีความขัดแย้งในประเทศใช่ไหมครับคนตีกันใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าคนตายวันละร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับมันสะท้อนเลยว่าการเมืองไม่ดีไม่ดีมันเป็นยังไงคุณสุริชัยผมเนี่ยมันจะกลายบกเข้าเรื่องการเมืองมากไปหน่อยนะแต่ต้องพูดคุณกับสุริคุณสุริชัยไม่พูดเรื่องการเมืองได้ไงไม่ได้ใช่เพราะการเมืองคือการจัดสรรทรัพยากรถูกต้องใช่ไหมฮะผมถามว่าไฟเซอร์ที่เข้ามาแล้วจะเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่นะคุณสุริชัยเข้ามาของอเมริกาให้มาล้านห้าแล้วที่ญี่ปุ่นส่งแอสตรามาให้ล้านหนึ่งล้านห้าหมื่นมันอยู่ไหนอ่ะยังไม่รู้ไอ้ของธรรมศาสตร์จะมาทำไมธรรมศาสตร์ต้องปิดศูนย์เนี่ยเออนั่นสิมันการจัดการบริหารไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยผมคุณสุริชัยเนี่ยใช้คำในแง่บวกมากเลยคือผมใช้คำว่าการเมืองคือการจัดสรรทรัพยากรครับเราต้องการการจัดสรรแบบเท่าเทียมทั่วถึงเป็นธรรมคือโปร่งใสเนี่ยระบอบอะไรล่ะครับที่จะได้การเมืองแบบนั้นอ่ะที่มีการจัดสรรทรัพยากรที่มันทั่วถึงเท่าเทียมถ้าการเมืองแบบเนี้ยผมถามว่าถ้าหากเป็นระบบปกตินะคุณสุริชัยระบบมันจัดการไปแล้วนะรัฐบาลเนี่ยใช่อยู่ไม่ได้นะนี่รัฐบาลซึ่งมีพรรคตัวเองมีส.ส.แค่ร้อยกว่าคนอ่ะอยู่ได้ไงครับเออสว.สว.ใช่องค์กรสลักใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่อันนี้นี่กลับมาไปในการเมืองแล้วนะเนี่ยไปในการเมืองนี่มาการเมืองแล้วโอเคเนี่ยพูดแบบนี้เพื่อจะบอกว่าดังนั้นเนี่ยนะมันถึงต้องมาแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.ต้องมาร่างใหม่นี่ไงแต่เอาละกลับมาเรื่องทางออกนะครับผมเรียนว่าโซลูชันตอนนี้นะครับคือใช้เทเลมีดิซีนะครับคือพอสวอปเจอปั๊บเนี่ยเข้าโปรแกรมเลยทุกโรงพยาบาลช่วยกันมีระบบจิตอาสาของหมอมาช่วยกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราซื้อเวลาไปครับยื้อให้อยู่ครับนะครับควบคู่กันกับการรอวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยนะครับพอถึงเดือนสิงหาจะเริ่มดีขึ้นผมหวังว่านะหวังว่ากันยาสักจะดีขึ้นตุลาเนี่ยไหลมาแล้วไม่เราต้องจี้รัฐบาลต่อเพราะว่าถูกเขาก็ยังใจเย็นๆเขาก็ยังไม่คือถ้าเป็นผู้นำเนี่ยยกหูไปถึงผู้นำประเทศอื่นเลยนะขอเลยนะบอกช่วยหน่อยนะแต่ว่านี่จะทำแบบขั้นตอนต้องไปขอผ่านองค์การเภสัชแล้วก็ต้องเข้าคณะกรรมการอันนี้น่าโมโหมากน่าโมโหสัญญายังสัญญายังติดยังล่ากันไม่เสร็จเนี่ยคุณสุริชัยมันน่าโมโหไหมล่ะเออใช่ทีนี้ผมพูดเอาอย่างร้ายนะออตุลาเนี่ยวัคซีนมันมาแล้วอืมประเด็นคือเนี่ยเราจะผ่านเดือนกรกฎาสิงหากันยาไปได้อย่างไรสองเดือนเนี่ยสองเดือนเนี่ยสิงหากันยาสองเดือนนี้จะตัดดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องนี่แหละครับต้องทำแบบเนี้ยยาสวอปเฉยๆต้องสวอปแบบเข้าโปรแกรมทะเลมีดิซีนนะครับสวอปที่ไหนโรงพยาบาลนั้นช่วยประชาชนนะครับด้วยการรักษาทางไกลนะครับใครมีอาการเอ็กซเรย์ปอดเลยแล้วก็ให้ยาฟาวิพิลาเวียต้านไวรัสเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยเอาอยู่แล้วให้ที่บ้านเป็นเตียงเขาเองถ้าหากว่ามีปัญหาว่าบ้านอยู่หลายคนก็ใช้เป็นที่กักตัวของชุมชนให้ชุมชนก็ช่วยมีบ้านที่ไหนมีห้องที่ไหนเอาแยกตัวมาแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำให้ครับเนี่ยครับส่งยาให้นะครับยืนให้อยู่ในสองเดือนอย่างนี้ยังต้องมีสนามโรงพยาบาลสนามอีกเพิ่มไหมผมว่าผมคิดว่านะครับจะต้องช่วยโรงพยาบาลสนามตอนนี้จะเป็นแบบนี้ครับคุณสุริชัยโรงพยาบาลสนามจะมี2หน้าที่หลักหน้าที่หลักคือดูแลเคสเหลืองที่ล้นมาจากเตียงเหลืองใช่โรงพยาบาลนะครับส่วนเตียงเขียวที่เป็นเขียวแท้ๆเนี่ยอยู่บ้านไปเลย
เห็นด้วยคือเขียวไม่มีอาการอ่ะไม่มีอาการครับอย่างมากก็จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสนิดหน่อยมีท้องเสียนิดหน่อยหรือไม่มีอาการเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่บ้านไปนะครับเอาลายที่มีอาการแล้วมันมีที่รัฐบาลบอกจะทำหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะว่าเคาะประตูตรงไหนมีเรื่องด่วนอะไรก็จะได้ไปถึงที่สมมติว่าจากเขียวออกมามีอาการผิดปกติต้องการความช่วยเหลือด่วนมันก็มีแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้หน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมาจากไหนบ้างมีประสิทธิภาพแค่ไหนประสานงานกันยังไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าความจริงถ้ามีได้ก็จะช่วยผมเสนองี้ครับคุณทิชาไอเดียดีมากเลยแต่ว่าผมเสนอข้อที่2ของโรงพยาบาลสนามหนึ่งโรงพยาบาลสนามเนี่ยต้องยกระดับมาดูผู้ป่วยเหลืองให้มากขึ้นสองครับเราต้องการเหมือนที่เป็นไอโซเลชันเนี่ยกักตัวครับแล้วเข้าโปรแกรมเหมือนโฮมไอโซเลชันคือเทเลเมดิซีนอันนี้นึกออกไหมฮะมีใครอยู่ตามบ้านไม่มีเตียงแล้วมีอาการเอามาอยู่ที่นี่เลยแล้วหมอดูแลรวมไปเลยเหมือนโรงพยาบาลสนามอ่ะถูกต้องเลยถูกต้องเลยอันนั้นต้องอย่างนี้ครับใช่เลยใช่เลยครับถ้าหากว่าคนไหนที่ใครนะครับที่บ้านก็มีที่กักตัวก็อยู่บ้านใครมีห้องแยกก็อยู่บ้านเอามาเฉพาะคนซึ่งไม่มีก็บ้านอยู่รวมกันที่มีห้องแยกนั่นแหละครับก็จัดที่รวมให้เลยใช่ความจริงนะที่คลองเตยเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยเขาคิดก่อนเลยนะก่อนที่จะมีคำ community isolation จุดพักคอยเนี่ยวัดครับวัดใหญ่ที่คลองเตยเจ้าอาวาสท่านก็รู้นี่ว่าในคลองเตยเนี่ยแออัดใช่ไหมจะไปอยู่บ้านมันก็จะอยู่กันเดี๋ยวก็ติดเชื้อกันหมดเจ้าอาวาสท่านก็บอกเอาวัดเลยแล้วก็มาก็ใช้เป็นประโยชน์เลยนะใช้เป็นประโยชน์เลยนะเนี่ยคือ isolation เป็นชุมชนเลยได้เลยอันนี้ก็แต่ผมเนี่ยอยากจะต่อยอดไม่อยากเรียกมันจุดพักคอยคือพักคอยคือรอเตียงเข้าใจผมเสนอให้เป็นเตียงเลยครับเป็นเตียงโรงพยาบาลเลยแต่แยกออกมาจากบ้านที่บ้านอยู่กับหลายคนแล้วมีเทเลเมดิซินช่วยใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละครับโมเดลเลยฮะอ้าววัดนี้โรงพยาบาลไหนช่วยดูให้ใช่ไหมฮะอ้าวรับมาเลย50คนนอนสารวัตรใช่ไหมครับแล้วก็หมอช่วยดูเงี้ยหรือที่ไหนก็ได้ของชุมชนไม่ใช่การพักคอยนะครับรักษาเลยแยกตัวมาแต่ว่าถ้าอาการหนักปุ๊บอ่ะก็หาทางใช่ไหมครับเอาเข้าโรงพยาบาลประเด็นคือนี่ครับคุณสุทธิชัยมันคือการจ่ายยาต้านไวรัสถูกต้องได้นี่แหละครับยาต้านไวรัสเนี่ยคนป่วยซื้อเองไม่ได้เภสัชขายไม่ได้ต้องให้หมอขายให้แล้วคือสิ่งที่จะช่วยชีวิตใช่องค์ดังนั้นเนี่ยต้องใช้เทเลเมดิซีนถูกต้องสวอปเจอปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าโปรแกรมเลยทุกคนต้องเข้าโปรแกรมทุกคนมีโปรแกรมใช่โปรแกรม A โปรแกรม B โปรแกรม C ทุกคนมีโปรแกรมตัวเองไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกบอกอยู่กับบ้านไม่มีใครรู้เรื่องไม่ได้ไม่มีเตียงคุณรอไปใช่ครับพอรอนี่คำว่าพักคอยนี่ก็มีความหวังพักคอยนี่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ที่เนี่ยไม่ต้องไปรอเตียงที่เนี่ยเราจะหายจากที่นี้ให้ได้ดูแลมียามีหมอให้คำปรึกษามีพยาบาลตรงนี้มันก็จะไม่มีความคาดหวังจะต้องได้เตียงเพราะว่ามันจะอึดอัดมันจะหงุดหงิดเมื่อไหร่จะได้ทำไมมันไม่แปลเลยทำไมคนนั้นคนนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์การเภสัชสามารถผลิตยาพาวิพิราเวียได้เองแล้วนะใช่ครับต้องเร่งตรงนี้จะต้องผลิตทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงก็ต้องผลิตนะมันเป็น war economy war economy เนี่ยผมติดตามสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะอุตสาหกรรมทั้งหมดต้องแปรสภาพมาช่วยสงครามช่วยประชาชนที่เจอศึกสงครามโรงงานทั้งหลายแหล่ต้องหันมาผลิตดังนั้นถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะสั่งให้ผลิตพาวิเนี่ยนะที่ไหนมีโรงงานไหนมีทำให้หมดเพื่อจะเร่งผลิตพาวิให้พอไม่ต้องสั่งเข้ามาอีกหรือสั่งเข้ามาเสริมเท่านั้นเองแต่นี่ยังทำแบบราชการครับโรงงานผลิตได้เท่านี้เห็นบอกว่าเราทำได้ผลิตได้2ล้านเมตรแล้วเนี่ยกำลังเร่งอยู่เนี่ยไม่พอนะมันไม่มีคำสั่งว่าโรงงานไหนเอกชนไหนมีโรงงานที่จะช่วยองค์การเภสัชผลิตภายในเดือนนี้ต้องได้10ล้าน20ล้านเมตรมันต้องอย่างนั้นเลยนะเห็นด้วยเลยครับก็มีทางออกมีหมดแล้วนะที่เราจะผ่านไปได้เนี่ยฉะนั้นอาจารย์ช่วยเขียนเป็นข้อเสนอและเราช่วยกันกระจายความคิดนี้ออกไปผมว่านี่เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยได้เยอะเลยทั้งในแง่ของร่างกายและก็จิตใจด้วยนะเพราะจิตใจเรารู้ว่า
เรามีสังกัดอะเราเป็นคนไข้มีสังกัดแล้วอะโรงพยาบาลนี้รับเราเป็นคนไข้home isolationฉะนั้นมีอะไรเราก็ติดต่อได้มีอะไรเราก็ขอได้ยาเยอะการตรวจต่างๆนานาเราเช็คต่างๆนานามันจะมีแต่ถ้าบอกว่าเตียงเต็มแล้วคุณกลับบ้านไปก่อนรอเตียงโอ้โห3วันแล้ว4วันแล้วที่เป็นข่าวก็เพราะอย่างนี้ไง4วันรอแล้วแล้วบางคนเสียชีวิตเพราะว่าไม่มียาไม่มีคำแนะนำจากพยาบาลจากหมออืมครับคือไอ้การรอเตียงเนี่ยคือรอให้หนักก่อนครับถึงได้เข้าเออนั่นไงแล้วพอหนักแล้วมันรักษาไม่ทันไงพอหนักแล้วเนี่ยใน3รายเนี่ยอาจจะรอดไม่รู้สิ1ราย2รายใช่มีตาย1ตาย2อ่ะใน3รายพอถึงหนักแล้วนะครับโดยหลักคือต้องทำให้ไม่หนักไม่ใช่รอให้หนักค่อยมาเข้าแต่เขาต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเขานึกว่ามันเตียงไม่พอไงดังนั้นจะรับเฉพาะรายหนักๆครับซึ่งยุทธศาสตร์มันผิดต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ครับผมคิดว่าสวอปเจอปั๊บเข้าโปรแกรมเทเลเมดิซีนนะครับแล้วเอาอย่างคุณสุทธิชัยว่าถ้าใช้ยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องยาต้องการยาฟาวิพิลาเวียเยอะเลยเยอะมากครับใช่ครับเยอะมากครับแล้วทำได้ครับเราผิดได้เองแล้วอเมริกาตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนที่อังกฤษมาขอความช่วยเหลือนะประธานาธิบดีรูสเวลต์สั่งให้โรงงานทั้งหลายแปลสภาพผลิตเครื่องบินผลิตอาวุธผลิตนอนเพราะว่าต้องการเดี๋ยวนี้โรงงานปกติโรงงานทำรถยนต์นะโรงงานผลิตรถยนต์นะตอนแรกประธานาธิบดีรูสเวลต์เรียกประชุมพวกเจ้าของโรงงานผลิตรถผลิตเครื่องเล็กผลิตอะไรต่างๆเขาบอกว่าพวกคุณต้องหันมาเป็น war economy นี่เป็นเศรษฐกิจสงครามฉะนั้นต้องหันมาผลิตสิ่งที่ต้องการจริงๆพวกคุณทำได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกเราทำไปที่ไหนเราไม่เคยทำเครื่องบินเราไม่เคยทำรถถังนานาบอกไปปรับสิเดี๋ยวจะส่งวิศวกรไปให้แล้วก็ไปประจำโรงงานคุณเลยเพื่อจะไปสอนให้คุณผลิตต่างๆทำได้ครับคุณทำได้หมดแหละทำได้นะเขาก็เลยไปใน2ปีเขาผิดรถเครื่องบินผิดรถถังผิดรถบรรทุกทหารนานาส่งไปช่วยรบจนชนะฮิตเลอร์ได้อันนั้นเหมือนกันตอนนี้เศรษฐกิจเราต้องถือว่าเป็นสงครามฉะนั้นเศรษฐกิจเราอุตสาหกรรมเราอะไรที่ช่วยผิดยาผิดสิ่งที่ต้องการได้ต้องแปลงมาครับต้องแปลงให้มาทำตรงนี้ได้แล้วรัฐบาลหนุนรัฐบาลสนับสนุนนโยบายมีข้อจำกัดอะไรปลดล็อกซะนี่เป็นทางเดียวเห็นด้วยทุกอย่างคือผมคิดว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์เราคือเร่งเอาวัคซีนเข้ามาให้เร็วที่สุดใช่นะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าอย่างเร็วเนี่ยคือหมายถึงว่ามันจะต้องทนไปอีก2เดือนนะครับจากปัญหาทั้งหลายที่เราพูดไปทั้งหมดดังนั้นระหว่างนี้นะครับก็ต้องแก้ปัญหาครับนะครับด้วยการทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับที่มีมากเพราะว่าเตียงไม่พอครับก็ต้องใช้วิธีการสวอปเจอแล้วเข้าโปรแกรมทะเลไม่ได้ซีนครับที่บ้านกักตัวไม่ได้ก็ต้องทำที่กักตัวชุมชนนะครับแล้วก็เร่งผลิตยาฟาวิคือผมคิดว่าตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะคุณสุทธิชัยครับแต่ก่อนเนี่ยยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาไม่เปิดให้กินนะทำไมอ่ะโอ้เขาต้องไปเปิดที่โรงพยาบาลหลักนี่ไงที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่กินยาฟาวิถ้ากินยาฟาวิแปลว่าอาการเหลืองแล้วเอ้ยไม่โตก็ป้องตอนนี้ไม่ใช่ไงแต่ตอนเนี้ยละรอบเนี้ยคือมาเปิดยาฟาวิพิลาเวียที่ลงมาสนามแล้วเพราะผมรับเล่าฟังไปแล้วไงว่าเราขยับเคสจากเขียวเป็นเหลืองแล้วใช่แล้วต่อไปก็ต้องเปิดยาฟาวิเนี่ยนะครับที่บ้านด้วยถ้าเข้าระบบโฮมไอโซเลชันกับเทเลเมดิซีนถูกไหมฮะถูกต้องเลยถูกต้องเลยเนี่ยอะไรครับทำได้ครับคุณพจน์ที่ฟังเราอยู่บอกอาจารย์ปริญญามีทีมเภสัชของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่มีโรงงานแล้วเปลี่ยนสภาพมาผิดยาฟาวิเลยนะครับมีป่ะจริงป่ะมีเภสัชใช่ไหมมีเภสัชมีโรงงานไหมมีโรงงานผมลองถามผมลองถามคณบดีผมมันเนี่ยไม่ผมเนี่ยผมเนี่ยมาช่วยหมอนะผมมาช่วยดูแลโรงพยาบาลสนามดูแลศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วไม่ได้เป็นรองอธิการบดีแล้วไม่ต้องยิ่งเป็นไม่เป็นผู้บริหารยิ่งดีครับส่งเสียงดังได้ครับไม่ต้องบอกว่าอยู่ดูแลคุณไม่มีอำนาจคุณเป็นรองฝ่ายนี้ไม่มีแล้วเราเป็นประชาชนก่อนหน้านี้วิจารณ์รัฐบาลมากเดี๋ยวกลัวเขาตัดงบธรรมศาสตร์ตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วลุยได้เลยไม่เกี่ยวตอนนี้ดีไม่มีสังกัดไม่มีตำแหน่งยิ่งดีใหญ่ครับดีฮะดีพูดได้อย่างฟรีเลยดังนั้นยังไงคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะอาจารย์ครับช่วยกันอาจารย์ไปเขียนแผนมาแล้วนำเสนอแล้วก็เรากระจายไอเดียนี้ผมเห็นด้วยนะเอาที่คุยวันนี้นะใช่
ช่ที่คุยมาเนี่ยเรื่อง home isolation เนี่ยเรื่องว่าโรงพยาบาลทั้งหลายแหละรับตรวจเสร็จแล้วให้เป็นเจ้าภาพคนนั้นเลยโอเคพอติดปั๊บถือว่าเป็นคนไข้ของเราแต่โอเคแล้วเอาเรื่องยาฟาวิของคุณสุริชัยเข้ามาเอออันนี้ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันอันนี้ดีครับฟาวินี่องค์การเภสัชเขาผลิตได้แล้วเขามีสูตรแล้วมันอยู่ที่ capacity แต่ว่าเขาบอกว่า capacity ของโรงงานเภสัชมีแค่นี้ครับดังนั้นผมฟังข่าววันนั้นก็บอกว่าผลิตได้2ล้านเฮ้ย2ล้านไม่พอถามว่าผลิตความสามารถผลิตได้ไหมก็มีแค่นี้โรงงานฉะนั้นบอก no เอาเลยถ้าถามไปที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถามว่าโรงงานไหนมีความสามารถในการผลิตยาถ้ามีสูตรมาให้และมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ผมว่าทันทีเลยจะมีคนออฟเฟอร์มาเลยครับเห็นด้วยเลยครับอันนี้เออนี่โอเคนะครับเห็นก็แล้วฟังดูคุยกันแล้วมันมีความหวังนะมีความหวังมีความหวังสถานการณ์มันหนักหน่วงก็จริงแต่มันไม่แพ้ใช่ใช่เห็นด้วยมันลุยกันอ่ะมันลุยกันให้ชนะมันไม่แพ้หรอกไม่ใช่นะมีแต่ข่าวโอ้น่าเศร้ามากเลยเมื่อคืนนี้ก็เจอคนตายข้างถนนไม่มีใครไปรับเนี่ยผมว่าโอเคนะเราก็เข้าใจแต่ว่าเราจะอยู่กับข่าวเศร้าอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่มีความหวังผมก็เลยขอพูดทิ้งท้ายหน่อยนะครับที่ท่านที่เป็นห่วงสถานการณ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็หนักนะครับแต่ผมก็อย่างที่พูดตอนต้นน่ะคือมันหนักทั้งประเทศแต่สำหรับธรรมศาสตร์เองผมเรียนว่ามีคนติดเชื้อก็เยอะกักตัวก็มากครับนะครับกำลังบุคลากรก็ลดลงแต่สถานการณ์หนักขึ้นคนไข้มากขึ้นแต่ทุกคนสู้ครับเออใช่ทุกคนมีกำลังใจครับใช่เลยเราไม่แพ้ครับเราไม่เลิกครับจนกว่าเราจะชนะครับถูกต้องเยี่ยมเลยนี่สุดท้ายคุณไมน์แม็กซี่ฟังเราอยู่บอกดันเคิร์กตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะดันเคิร์กยังระดมเรือประมงพื้นบ้านไปรับทหารจนรอดได้เลยนี่ครับอาจารย์ปริญญาคงจะจบแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime, any device.